วิธีปลดปล่อยข้ามภพข้ามชาติการที่เรากลับมายังโลกใบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเพราะอะไรเพราะมันคือการตัดสินใจเพื่อที่จะกลับมาปลดปล่อยเพื่อให้เราเป็นอิสระจากกันและกันเพราะในอดีตชาติเราอาจจะไปติดค้างคาใจใดๆกันมาอยู่มันยังจบกันไม่ได้เมื่อมันจบกันไม่ได้ก็จะวนมาเจอกันแบบนี้แหละจนกว่าเราจะจบกันด้วยใจที่ดีงามคือไม่ติดค้างคาใจใดๆต่อกันเลยดังนั้นการที่เราได้มาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจงมอบและรับแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กันจงทำดีต่อกันและรักกันอย่างไร้เงื่อนไขเพราะรักไร้เงื่อนไขมันจะไม่มีข้อแม้ไม่มีเหตุผลรักคือรักไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็รักเขาและรักไร้เงื่อนไขอ่ะมันจะไม่คาดหวังและไม่ต้องการการตอบแทนขอแค่ได้รักอ่ะก็มีความสุขแล้วเมื่อเรารักกันอย่างไร้เงื่อนไขอ่ะมันจะไม่ติดค้างคาใจใดๆต่อกันและมันจะทำให้เราไม่ต้องวนกลับมาเจอกันอีกดังนั้นถ้าวันนี้เรายังโกรธใครอยู่ยังรู้สึกไม่ดีกับใครยังอาฆาตแค้นใครอยู่ยังมีอัตตากับใครอยู่วางลงวางมันลงไม่ใช่เพื่อเขานะแต่เพื่อตัวเราเพื่อที่เราจะไม่ต้องวนกลับมาเจอเขาอีกแต่ถ้าชาติเนี้ยเรายังคู่พยาบาทกันอะชาติหน้าเราก็ต้องวนกลับมาหากันอีกมันจะไม่จบไม่สิ้นจนกว่าเราจะจบกันด้วยใจที่ดีงามอะดังนั้นถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่าจงเริ่มมอบความรักมอบแต่สิ่งดีๆให้กันและกันอะอวยพรเขาขอบคุณเขาเห็นแต่สิ่งดีงามที่เรามีร่วมกันและเมื่อเรารู้สึกดีกับเขาและรักเขาอย่างไร้เงื่อนไขได้อะเราจะจบกันและไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกเพราะเราคู่ควรกับรักดีๆเสมอค่ะ